้อนรับเข้าสู่ช่อง Fit with Fern นะคะแล้ววันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเฟิร์นก็จะพาเพื่อนทุกคนไปทำวีแกนวอฟเฟิลกันค่ะซึ่งวอฟเฟิลสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรวีแกนนะคะเราจะใช้เมล็ดฝอยบดแทนไข่ไก่ความหวานจากกล้วยแทนน้ำตาลค่ะซึ่งสูตรนี้ก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้ค่ะเฟิร์นใช้โอ๊ตไฟเบอร์แทนเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงฟูค่ะเพื่อที่จะทำให้วอฟเฟิลของเรามีความนุ่มฟูแล้วก็เรายังได้ใยอาหารจากโอ๊ตไฟเบอร์อีกด้วยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้ดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะนี่นะคะก็จะเป็นส่วนผสมทั้งหมดที่เราจะใส่สูตรนี้นะคะทำได้6ชิ้นค่ะในอีกครึ่งนึงนะคะเฟิร์สจะใส่แผ่นโปรตีนไปด้วยค่ะโปรตีนจากพืชรสช็อกโกแลตนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป18ลูกแล้วเราก็จะบดให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าละเอียดเลยนะคะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไป1ช้อนชาตามด้วยเมล็ดฝักบด2ช้อนโต๊ะและโอ๊ตไฟเบอร์1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะแล้วเราก็จะใส่แป้งข้าวโอ๊ตลงไปนะคะ2ถ้วยตวงแป้งข้าวโอ๊ตเฟิร์สก็จะใช้เป็นข้าวโอ๊ตนะคะนำไปปั่นละเอียดและอีก1ถ้วยตวงก็จะเป็นแป้งโฮลวีทแบบละเอียดนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กะทิลงไป500มิลลิลิตรค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นนมพืชอย่างอื่นก็ได้นะคะที่เฟิร์สเลือกใช้เป็นกะทิเพราะว่าเฟิร์สรู้สึกว่าเวลาทำขนมแล้วขนมจะหอมแล้วก็นุ่มค่ะจากนั้นเราก็คนให้เขาเข้ากันดีเลยค่ะพอเราผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะตักไปใส่ในเครื่องทำวอฟเฟิลกันค่ะเฟิร์สตักในปริมาณ1ถ้วยตวงนะคะสำหรับเครื่องทำวอฟเฟิลที่เฟิร์สใช้เพื่อนๆก็สามารถกะเอาได้เลยค่ะตามที่เรามีนะคะนี่ค่ะก็จะใส่ให้ไปเต็มๆเครื่องวอฟเฟิลเลยค่ะจะได้ออกมาหน้าตาสวยน่าทานนะคะจากนั้นก็ทำการปิดฝาเครื่องวอฟเฟิลเลยค่ะแล้วเราก็จะรอให้วอฟเฟิลสุกนะคะสำหรับเครื่องที่เฟิร์สใช้สูตรนี้จะใช้เวลาประมาณ 5-7 นาทีนะคะและวิธีการดูว่าวอฟเฟิลสุกหรือยังอีกแบบนึงของเฟิร์สนะคะก็คือเฟิร์สจะแอบเปิดฝาดูนะคะว่าวอฟเฟิลสุกหรือยังถ้ายังไม่สุกเนี่ยเนื้อเขาก็จะติดกับเครื่องนะคะทำให้เปิดได้ยากแต่ถ้าสุกแล้วเนี่ยก็จะเปิดขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเลยค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะถ้าสุกแล้วเขาก็จะมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะทำให้เรารู้ว่าโอเคสุกแล้วนะพร้อมเปิดแล้วค่ะต่อไปนะคะอีกครึ่งนึงครั้งแรกนะคะเฟิร์สทำเสร็จไปแล้ว3ชิ้นนะคะสูตรออริจินอลอีกครึ่งนึงนะคะอีก3ชิ้นเราจะมาเติมแพนเบดโปรตีนนะคะเป็นโปรตีนจากพืชรสโกโก้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะ1ซองโปรตีนจากพืชของแบรนด์นี้นะคะเวลาเราเอามาผสมกับขนมเราทำให้ขนมของเราหอมขึ้นมากๆเลยค่ะเฟิร์สชอบมากๆเลยจากนั้นเราก็จะใส่ผงโกโก้ลงไปค่ะหรือจะใส่ผงคาคาก็ได้ค่ะ2ช้อนโต๊ะและเฟิร์สก็จะใส่น้ำลงไปอีก2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อที่จะทำให้เราผสมได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะจากนั้นก็ทำการผสมให้เขาเข้ากันดีเลยค่ะThank you.
พออบเสร็จแล้วนะคะก็จะมีกลิ่นหอมฟุ้งออกมาเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบรสโกโก้รสช็อกโกแลตนะคะแนะนำว่าสูตรนี้เหมาะมากๆเลยค่ะเราสามารถเติมช็อกโกแลตชิพลงไปได้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครชอบช็อกโกแลตมากๆเนี่ยสามารถเพิ่มผงโกโก้ลงไปได้เลยค่ะหรือว่าจะใส่ท็อปปิ้งอย่างอื่นก็ได้นะคะใส่เนยถั่วหรือว่าอะไรที่ชอบลงไปได้เลยค่ะเช่นลูกเกดก็เข้ากันดีนะคะตอนนี้นะคะเฟิร์สก็ทำไปแล้วทั้งหมด6ชิ้นค่ะก็จะมีรสโกโก้ช็อกโกแลต3ชิ้นแล้วก็รสออริจินอลรสกล้วยนะคะ3ชิ้นค่ะตอนที่วาฟเฟิลของเราเพิ่งอบเสร็จใหม่นะคะก็จะทำให้เนื้อวาฟเฟิลของเรามีความนุ่มค่ะถ้าเพื่อนๆชอบแบบนุ่มๆนะคะก็แนะนำให้ทานตอนที่เสร็จใหม่เลยนะคะแต่ว่าพอเก็บไปสักพักหนึ่งนะคะก็จะทำให้วาฟเฟิลแข็งตัวมากขึ้นค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเราสามารถนำมาอุ่นค่ะพอนำมาอุ่นแล้วก็จะทำให้นุ่มเหมือนเดิมได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหน้าตาออกมาน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะแถมวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากอีกด้วยค่ะถือว่าเป็นขนมที่ดีต่อสุขภาพอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เฟิร์สชอบทำแล้วก็สูตรนี้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากใส่ไส้อะไรก็สามารถผสมลงไปได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะสามารถดัดแปลงตามใจชอบได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะคะเฟิร์สก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ให้เฟิร์สด้วยนะคะแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในเมนูหน้าค่ะบ๊ายบาย